สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ผ่าน Facebook Live เช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันที่แน่นอนในประเทศไทยข่าวค่อนข้างเงียบเพราะสงกรานต์แต่ว่าต่างประเทศนี่ร้อนระอุทีเดียวครับตั้งแต่ซีเรียเกาหลีเหนือล่าสุดนี้ที่อียิปต์ครับที่อียิปต์นี่มีระเบิด2จุดใกล้ๆกันอเล็กซานเดรียกับทาทัมซึ่งอยู่เหนือไคโรไปหน่อยยอดคนตายล่าสุดนี่40กว่าคนแล้วครับเป็นการระเบิดในโบสถ์ด้วยในนิกายคอปติกซึ่งเป็นคนที่ถือศาสนาคริสต์นิกายนี้ประมาณ 10% ของประเทศนั้นครับผู้นำของอียิปต์ประกาศภาวะฉุกเฉิน3เดือนเลยครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่าถ้าไอซิสสามารถขยายกิจกรรมได้ขนาดนี้เนี่ยเหตุการณ์ในซีเรียก็ยิ่งจะเสื่อมสุดลงเพราะว่าตอนนี้ประกาศชัดแล้วครับว่ารัสเซียกับอิหร่านจับมือกับรัฐบาลซีเรียปักหลักสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ในซีเรียเลยครับฉะนั้นอาการไม่ค่อยดีแน่ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินคาร์ลวินเซนของสหรัฐก็ไปประชิดติดตรงคาบสมุทรเกาหลีครับแต่เช้าวันนี้ก่อนที่ผมจะวิเคราะห์เรื่องราวของจะเกิดสงครามรอบใหม่หรือไม่นัดหมายกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มานั่งสนทนาจิบกาแฟกับพวกเราทุกท่านที่เข้ามาร่วมรายการสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานตั้งแต่ผมทํา Facebook Live ครั้งนี้เป็นครั้งที่2คุณอภิสิทธิ์มองอย่างไรการเมืองระหว่างประเทศก่อนเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงพอสมควรตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานี่ยังไม่ถึง2เดือนเลยนะครับบ้านเมืองในโลกนี้บรรยากาศการเมืองค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรคุณอภิสิทธิ์ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดแน่นอนมองยังไงครับปัญหาที่เราพูดกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันปัญหาเรื่องครับเกาหลีเหนือซีเรียนะครับภาพรวมของปัญหาการก่อการร้ายตะวันออกกลางเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งยืดเยื้อมาแล้วก็เราต้องบอกว่ายุคสมัยนี้อยู่กับเรานะครับไม่ไปไหนหรอกแต่ปัญหาในช่วงประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเดิมเนี่ยคนก็เป็นห่วงวิตกกังวลกันอยู่แล้วนะครับว่าประสบการณ์ในเรื่องของการเมืองการต่างประเทศไม่ค่อยมีนะครับไม่ได้เป็นผู้ที่แสดงออกว่าจะมีทักษะในเรื่องการทูตนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นความห่วงใยมาตลอดเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ย คนเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยชอบหาเสียงว่าจะไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนะฮะนึกออกไหมเวลาปราศัยที่ไหนก็บอกเนี่ยโอบามาก็ดีรัฐบาลก่อนๆก็ดีเนี่ยเอาเป็นไปเสียกับการไปยุ่งอยู่กับกิจการในตะวันออกกลางไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยกับคนสหรัฐใช่ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคนก็คาดไม่ถึงใช่ไหมครับครับว่าโดนัลด์ทรัมป์วันดีคืนดีก็จะตัดสินใจของการเข้าไปจู่โจมที่ซีเรียใช่นะแล้วก็ทำให้คนก็วิเคราะห์ออกไปต่างๆนานาว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนเป็นความสนใจนะครับในเรื่องของการเมืองภายในประเทศเองหรือเปล่าใช่ก็ต้องยอมรับว่าเข้ามา 2-3 เดือนแรกนี่ก็ถูกโจมตีไปหลายเรื่องนะครับครับผมมองด้วยนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยอาจจะเพื่อที่จะลบล้างข้อครหาซึ่งถูกโจมตีหนักว่าเขาอาจจะไปสมคบคิดอะไรกับรัสเซียใช่ใช่ผมมีบทวิเคราะห์นั่นไปได้มีบทวิเคราะห์บทด้านหนึ่งบอกว่าเนี่ยที่เขาทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแก้ภาพลักษณ์ที่ว่าเขาสนิท กับปูตินมากเกินไปฉะนั้นต้องทำให้เห็นว่าเขาเป็นตัวของเขาเองแต่ว่าก็มีคนมองว่ามันค่อนข้างจะหยาบไปหน่อยคือไม่ได้มองแง่การทูตเท่าไหร่เข้าไปซัดตุ่มเนี่ยโทมาฮอค59ลูกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับแต่ปรากฏเช้านี้เนี่ยเครื่องบินยังบินออกจากสนามบินแห่งนั้นได้สบายเลยคือไม่ได้ทำลายถึงขั้นที่ว่าถ้าโทมาฮอค59ลูกเนี่ยสมัยสงครามอ่าวเปอร์เซียนี่ต้องราบคาบไปหลายจุดทีเดียวแล้วครับคือคำว่าอยากไปหน่อยเนี่ยคือมาตรฐานเรามั้งฮะ ว่า มาตรฐานต้นทรัมป์เนี่ยผมว่าคนก็ไม่แปลกใจนะครับใช่คนก็แปลกใจว่าเกิดเขาจะตัดสินใจอะไรแบบนี้ขึ้นมาเขาก็จะทำแบบนี้ผมที่ชอบที่สุดคือผมเห็นหัวคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ Guardian ในประเทศอังกฤษครับเขาบอกกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่เขาสรุปว่า morally right for the wrong reason ใช่ว่าการโจมตีครั้งเนี้ยที่ทำให้หลายฝ่ายออกมาสนับสนุนเนี่ยเพราะว่าเป็นการตอบโต้การใช้อาวุธเคมี
นะฮะซึ่งถือว่าเป็นภัยต่อมนุษยชาติแล้วก็เห็นได้ชัดว่าการโจมตีโดยใช้อาวุธเคมีเนี่ยมันภาพที่มันสะเทือนใจคนทั้งโลกแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้ก็เพื่อที่จะอ้างว่าไปหยุดยั้งใช่ไหมฮะไม่ให้ภาพที่จะใช้วิธีการจู่โจมหรือใช้อาวุธเคมีอย่างนี้ได้อีกใช่ตรงนี้ก็เลยทำให้คนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่พึงจะทำนะที่เขา morally right ใช่แต่ว่าไอ้ for the wrong reason คือด้วยเหตุผลที่ผิดนี่ก็คืออย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับว่าคนสงสัยว่ามันเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าที่ตัดสินใจแบบนี้ใช่แล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือ อาจจะเป็นเสียงน้อยเสียงของคนกลุ่มน้อยอยู่นะครับเช่นผู้นำฝ่ายค้านของอังกฤษเนี่ยที่บอกว่ากรณีแบบนี้ก็ไม่ควรทำอยู่ดีแหละเพราะว่าควรที่จะไปผ่านสหประชาชาติควรที่จะไปปรึกษาหารือกับพันธมิตรก่อนใช่ไหมครับให้มันถูกต้องกฎหมายอะไรต่างๆใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระแสที่คนเห็นภาพการใช้อาวุธเคมีเนี่ยก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานการทำอย่างนี้อยู่แต่ระยะยาวก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาก็เขียนเตือนไว้ว่าตอนที่เริ่มสงครามกับอิรักกับอะไรต่างๆก็เป็นแบบนี้แหละครับใช่ตอนเริ่มต้นคนก็เชียร์บอกว่ามันจำเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วยืดเยื้อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในที่สุดก็ไม่ได้แก้ตอนที่อเมริกาบุกเข้าไปที่อิรักเนี่ยที่ไปจัดการกับซัดดัมฮุสเซนก็อ้างว่ามีอาวุธทำลายล้างที่เรียกว่า mass destruction weapon แต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะว่ามีอาวุธร้ายแรงจริงหรือไม่เช่นเดียวกันเนี่ยการใช้อาวุธเคมีครั้งนี้ก็มีคนบอกว่าพิสูจน์หรือยังล่ะใช่ว่าใช้โดยใครอย่างไรใช่ไหมครับแต่จุดอ่อนของทรัมป์ก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามผู้อพยพผู้ลี้ภัยจากซีเรียไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่เขาไม่สนใจเขาบอกว่าห้ามเข้ามาโดยไม่มีกำหนดจากซีเรียฉะนั้นอยู่ดีๆเขาบอกแม้พอเห็นรูปเด็กตายเพราะอาวุธเคมีก็ทำใจไม่ได้จำเป็นต้องสั่งถล่มเลยนี่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตัวลงมาตรฐานของทรัมป์นี่มันยังไงกันแน่เขาก็จะต้องบอกว่าก็เขาทำอันนี้เพื่อจะได้ไม่มีคนอพยพออกมาก็จะเป็นเหตุผลนั้นก็ได้จะเหตุผลที่ก็ยังต้องดูว่าทรัมป์เนี่ยจะทำอย่างไรแต่ว่าพอเรื่องมีเกิดเรื่องซีเรียมันก็เกิดที่เกาหลีเหนือด้วยซึ่งก็ทำให้เห็นว่าตัวลงทรัมป์เนี่ยจะเล่นสงครามหรือว่าเล่นเกมแรงทั้งสองด้านเลยหรือซีเรียถล่มเข้าไปแล้วที่เกาหลีเหนือก็สั่งให้เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยวกกลับมาเดิมที่จะแล่นไปออสเตรเลียวกกลับมาไปประชิดตรงคาบสมุทรเกาหลีคือผมมองว่าทรัมป์เองก็ต้องการที่จะแสดงออกว่าตนเป็นผู้นำที่เข้มแข็งใช่นะครับเพราะว่าอย่างกรณีซีเรียเนี่ยต้องการให้เห็นความแตกต่างระหว่างโอบามาเคยประกาศจำได้ไหมครับว่าจะใช้อาวุธเคมีเมื่อไหร่จะขีดเส้นแดงเนี่ยนะใช่ขีดเส้นเอาไว้ข้ามเส้นมาเจอแน่ครับปรากฏว่าพอข้ามเส้นไปครั้งหนึ่งโอบามาเฉยใช่อันนั้นก็รู้สึกว่าทำให้คนมองว่าเป็นผู้นำที่ไม่เข้มแข็งอ่ะเป็นผู้นำที่อ่อนแอไม่ตามที่พูดไว้ผมว่า ก็มองว่าทรัมป์ก็คงต้องการแสดงออกว่าเขาจะเป็นผู้นำที่เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ไม่ยอมใครครับแต่ขณะเดียวกันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในอเมริกาเองก็วิเคราะห์ว่านี่ก็จะสวนทางกับฐานเสียงของเขาเหมือนกันใช่ก็ฐานเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้เขาออกมายุ่งวุ่นวายอะไรกับโลกทั้งสิ้นนะฮะต้องการให้เร่งทำในเรื่องของการสร้างงานในอเมริกามากกว่าใช่เพราะว่าทรัมป์ตอนหาเสียงก็จะบอกว่าโอ้ยโอบามาใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยที่ไปรบราฆ่าฟันกันอยู่แถวตะวันออกกลางเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของอเมริกันย่ำแย่เนี่ยเพราะว่าไม่สนใจคนอเมริกันเลยไปทำอะไรต่างประเทศมากมายก่ายกองไม่ได้ถ้าผมมานี่มันจะต้องเปลี่ยนละมันจะต้องเป็นเรื่องการสร้างงานเป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนอเมริกันละแต่ว่าพอเข้ามาได้ไม่ถึง2เดือนนี่คนละเรื่องเลยโน่นตูมตามตูมตามอยู่ข้างนอกเลยครับใช่ครับแต่ก็ยังว่านะฮะในประเทศเขาก็มีทำบางเรื่องนะฮะเช่นพยายามที่จะกลับมาส่งเสริมถ่านหินอีกนะฮะสงสัยเพื่อนกับรัฐบาลไทยหรือเปล่าไม่ทราบ ที่คุณอภิสิทธิ์วาดภาพอยู่ที่สมมติว่าทรัมป์สั่งยิงโทมาฮอคเข้าไปในเกาหลีเหนือเหมือนกับที่ยิงเข้าไปในซีเรียนะจะเกิดอะไรขึ้นแหมผมว่าอันนี้อันตรายนะครับคือเพราะว่ารู้ว่าเกาหลีเหนือนี่ทำอะไรก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงเกี่ยวกับทรัมป์มาตลอดเนี่ยก็คือว่าทรัมป์
เมื่อกี้คุณสุชาติใช้คำว่าหยาบเองนะครับมาตรการหรืออะไรเนี่ยจะค่อนข้างหยาบเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าประเทศอื่นผู้นำอื่นเนี่ยมันมีวัฒนธรรมมีวิธีคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลที่มันคาดไม่ถึงไงครับใช่ไหมฮะเพราะว่าไปคิดว่าทุกคนมีเหตุมีผลไม่คงไม่จะลุกลามไปถึงสงครามเนี่ยโจมตีสั่งสอนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะไม่ได้นะอันเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่เกี่ยวกับทรัมป์เหมือนกับจีนนะครับตอนแรกที่ทรัมป์ไปรับโทรศัพท์ผู้นำไต้หวันน่ะใช่ครับคิดว่าเนี่ยไว้ใช้ต่อรองอะไรต่างๆแต่เอาเข้าจริงๆจีนเขาไม่สนุกด้วยหรอกครับในเรื่องแบบนี้ใช่ใช่แล้วว่าตรงนี้ก็เรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ว่าเราไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยจะมองข้ามไอ้ปัจจัยแบบนี้หรือเปล่าคือผมว่าภาพวันที่เขาเลี้ยงดินเนอร์สีจิ้นผิงที่ฟลอริดาแล้วเขาทรัมป์เพิ่งสั่งถล่มซีเรียแล้วกลับมานั่งกินดินเนอร์ต่อกับสีจิ้นผิงแล้วก็บอกสีจิ้นผิงว่าเมื่อสักครู่นี้นะผมเพิ่งสั่งถล่มซีเรียไปทอมาฮอค59ลูกเนี่ยว่าภาพดูสิว่าถ้าเป็นสีจิ้นผิงเนี่ยสีจิ้นผิงนี่ครั้งนี้ทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากนะไม่อารวาสเท่าไหร่แต่ว่าภาพดูสิก็ว่าทรัมป์เนี่ยมาบอกสีจิ้นผิงบอกนี่นะ by the way นะแกก็บอกเนี่ยมีเรื่องอาหารอยู่แล้วคุณสุทธิชัยเรื่องแบบนี้ฮะบทสนทนาบนโต๊ะอาหารอยู่แล้วใช่ไหมใช่แบบนี้มันเป็นบทสนทนาแต่ว่าการที่อินฟอร์มการไปแจ้งกับผู้นำของจีนเนี่ยว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่จีนเองเนี่ยแน่นอนเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่จะคุณจะอยู่ดีๆคุณจะไปถล่มเพราะจีนพยายามจะบอกว่าคุยกันเถอะคุยกันแล้วกับแล้วก็กับรัสเซียเนี่ยก็ควรจะคุยกันในซีเรียเนี่ยเครื่องบินของคุณเครื่องบินรัสเซียบินว่อนไปหมดมีอาจจะชนกันเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแต่ว่าเฉยเลยนะทรัมป์เฉยเลยบอกสีจิ้นผิงครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งสั่งถล่มซีเรียไป59ลูกกรุณารับทราบไปด้วยไม่ได้ถามความเห็นด้วยนะเพราะว่าทำไปแล้วด้วยนี่คือสิ่งที่ผมการทูตแบบทรัมป์เนี่ยที่ผมพยายามจะเข้าใจมันก็แบบทรัมป์แหละครับผมไม่แน่ใจเป็นการทูตหรือเปล่าสไตล์ของทรัมป์จริงๆแต่ว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าผมคิดว่าดีกรีของความตึงเครียดเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างน่ากลัวเพราะว่าเมื่อวานตอนค่ำๆบ้านเราเนี่ยรัสเซียก็ประกาศจับมือกับอิหร่านกับรัฐบาลซีเรียบอกว่าตั้งเป็นกองประชาการร่วมในซีเรียเขาก็วางเฉยไม่ได้ใช่แล้วเขาก็ในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเหมือนกับไม่ตรงไปตรงมาแหละครับแต่พูดง่ายๆว่ามาแสดงจุดยืนในช่วงหนึ่งเสมือนกับว่าไม่สนใจแล้วว่าการเมืองในซีเรียจะเป็นอย่างไรครับนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทางรัฐบาลซีเรียทางรัสเซียเนี่ยไปถล่มไอซิสครับพอถล่มมาได้ที่แล้วก็คราวนี้กลายเป็นว่าสหรัฐมาเล่นงานเขาหรือเปล่าผมว่ารัสเซียเขาต้องรู้สึกแบบนั้นใช่ใช่ผมกับปูตินเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทรัมป์นี่มันยังไงเนี่ยฮะทรัมป์นี่เล่นไม่ซื่อนะผมคิดว่าเขามองอย่างนั้นเลยนะใช่ครับคุณมีลูกเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ตลกแล้วล่ะทำไมทำกันอย่างนี้คุณก็รู้ว่าถ้าคุณถล่มซีเรียผมเนี่ยต้องหาคำตอบให้ได้ว่าแล้วผมจะทำยังไงซีเรียรัสเซียต้องมีจุดยืนแล้วอะเรื่องนี้คุณบังคับให้ผมจะต้องแสดงจุดยืนที่ผมไม่อยากจะแสดงอะไรทำนองนั้นอะใช่ครับแล้วก็มีเรื่องน่าห่วงเยอะนะครับคุณที่ไอ้ยังไม่ได้พูดเรื่องสวีเดนเลยนะใช่ใช่เรื่องสวีเดนก็เหมือนกันเนี่ยล่าสุดก็ยังสงสัยว่าทำไมมันคล้ายๆกับที่ลอนดอนและมันเป็นรูปแบบอันเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็เห็นบอกวันนี้พบเหมือนวัตถุระเบิดด้วยใช่ไหมออสโลใช่มีข่าวว่าเจอวัตถุระเบิดคล้ายๆก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องปัญหาการก่อการร้ายเนี่ยคงยังไม่จบลงง่ายๆนะครับไม่จบง่ายๆแล้วสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ที่จะเรียกว่าน่ากลัวก็ได้ในแง่ที่ว่ารถบรรทุกเนี่ยมันกลายมาเป็นอาวุธเนี่ยใช่คือมันซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต่างๆนี่ป้องกันยากมากยากใช่ไหมในขณะที่ความเข้มงวดกวดขันจะตรวจระเบิดอาวุธปืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำได้อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่จะป้องให้คนไปจี้เอารถบรรทุกมายากมากเลยครับผู้คนเนี่ยมันยากมากนะครับใช่แล้วคนคนนี้ก็อาจจะไม่มีอาวุธอะไรเลยไม่มีอาการอะไรแสดงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเลยเข้าไปถึงก็ขับรถ10ล้อแล้วก็พุ่งชนไม่มีอะไรที่สอบไปทางสมัยก่อนก็จะเป็นsuicide bomber ใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะว่ามีอาวุธติดตัวแล้วก็พร้อมจะตายมันก็ต้องเช็คตรวจได้แต่นี่ไม่มีคุณจะไม่เจออะไรล่วงหน้าเลยครับ
ใช่ครับใช่ครับพูดถึงเรื่องนี้เพื่อนคุณอภิสิทธิ์บอริสจอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเนี่ยเขาตัดสินใจไม่ไปมอสโกนะเมื่อคืนนี้เนี่ยแล้วก็รัสเซียก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่บอกอังกฤษนี่ทำไมจะต้องทำอย่างนี้ที่จริงผมเองผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาหนุนสหรัฐเต็มที่ใช่นะฮะด้วยความรวดเร็วซึ่งคิดว่าผมแปลกใจเนี่ยเดิมเนี่ยเพราะว่าตอนที่โทนี่แบลร์มาสนับสนุนบุชครั้งนั้นเนี่ยต้องถือว่าทำให้โทนี่แบลร์เนี่ยในแง่ของการประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยถูกจดจำเรื่องนั้นไปหมดเลยใช่เป็นความล้มเหลวด้วยใช่ไหมครับมองว่าอังกฤษเป็นนี้เนี่ยอังกฤษต้องมองว่าในเมื่อตัวเองก็จะออกจาก EU แล้วครับใช่ไหมครับก็จะต้องเหลือสมิธก็คือสหรัฐนี่แหละอืม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 เพราะก็คงจะต้องมาอยู่กับสหรัฐมากกว่าอยู่กับทางยุโรปมั้งครับอืมใช่ก็เรียกว่ารีบร้อนผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าเร็วมากแล้วก็บอริสจอห์นสันนะความจริงผมมองว่าถ้าแกก็ไปมอสโกตามแผนเดิมนะก็ทำเป็นคนกลางพยายามที่จะบอกคุยกันสิอย่าให้มันร้อนแรงกว่านี้มันจะดูดีกว่าไหมอ่ะก็น่าจะดีกว่าหรือไม่ผมไม่ทราบนะฮะไม่ได้ไปกับบอริสนานแล้วบอริสอาจจะคิดว่าไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้ครับไม่คือเขามีประชุม G7 ไงครับแล้วก็ข่าวบอกว่าบริษัทจะเสนอการส่งสัญญาณแหละนะว่าใช่เป็นการส่งสัญญาณง่ายๆครับส่งสัญญาณว่าเราไม่พอใจนะจากนั้นช่วยกันคิดดูหน่อยช่วยกันหาทางออกร่วมกันหน่อยแต่ว่าอังกฤษถ้าเอียงกับอเมริกามากเกินไปเนี่ยจะพูดอะไรกับรัสเซียเขาก็จะไม่ฟังไงครับใช่ครับนี่คือประเด็นไม่รู้ผมมองว่าตอนนี้จะต้องจับตาดูมากมายหลายอย่างเลยเอากลับมาที่บ้านเราครับตอนนี้แต่กำลังจะบอกว่าเขามีปัญหารถบรรทุกบ้านเราปัญหารถกระบะรถกระบะนะหนักหน่วงมากรถกระบะที่ไม่มีใครคาดว่ามันจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติได้เนี่ยเพราะว่าไม่เขาเรียกมันคาดไม่ถึงไงฮะเรื่องเข็มขัดเนี่ยคาดไม่ถึงเรื่องรัดเข็มขัดและประเด็นนี้ก็ไม่มีใครคาดมาก่อนได้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขณะนี้จริงแต่จริงๆนะคุณสุริชัยมันบ่งบอกสำหรับผมนะผมเรื่องนี้มันบ่งบอกอะไรรู้ไหมครับครับว่ามันบอกถึงช่องว่างที่มันมีมากระหว่างชาวบ้านที่อยู่ในต่างจังหวัดในชนบทกับคนในกรุงเทพครับทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าวันแรกเลยที่คำสั่งนี้ออกมาเนี่ยผมอยู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะครับคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องรถกระบะไม่ได้คิดแล้วก็คิดว่าเออมันก็เป็นมาตรการที่ขยับเข้าไปหาแบบสากลนะฮะมีความปลอดภัยมีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างมากก็จะเจอกรุงเทพบ่นว่ารถอาจจะเก่าไปไอ้ข้างหลังมีเข็มขัดคาดได้ไม่ครบที่นั่งอะไรต่างแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันคนละโลกเลยคือในต่างจังหวัดในชนบทนี่พอบอกปั๊บว่านั่งแคปไม่ได้นั่งท้ายไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเมื่อวานผมก็อยู่ที่ตรังนะครับครับโอ้โหก็ยังพูดกันอยู่เยอะมากครับชาวบ้านแล้วเขาเดือดร้อนจริงจริงเขาเดือดร้อนจริงจริงใช่ไหมเดือดร้อนจริงๆครับเพราะว่าไม่มีใครในต่างจังหวัดนะครับซื้อรถกระบะมาเพื่อจะนั่งกัน2คนข้างหน้าใช่นะครับ นี่เรายอมรับนะว่ารัฐบาลเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกเขาก็เจตนาดีแหละครับแต่ว่าการที่จะไปขยับสังคมให้ไปอย่างนี้โดยที่เขายังไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องยากนะแม้หลังสงกรานต์เนี่ยผมก็ว่ายังเป็นเรื่องยากว่าจะหาทางออกที่มันเหมาะสมยังไงรัฐบาลก็ไม่อยากจะให้เสียหน้าถึงกับเลิกก็บอกว่าให้เลื่อนไปก่อนแต่ว่าพอลงรายละเอียดเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วและเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยปลอดภัยต้องยอมรับแต่ว่าจะทำยังไงที่จะให้มีปัญหาเพราะว่าช่วงเนี้ยผมก็สังเกตนะ 2-3 วันเนี่ยก็จะมีข่าวว่ารถกระบะไปชนคนตกลงมาเสียชีวิตอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีฝ่ายที่บอกว่านี่ไงล่ะคือเหตุผลที่ว่าจะต้องเร่งใช้บังคับใช่ครับฉะนั้นไอ้เรื่องรถกระบะนี้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างคนเมืองกับคนต่างจังหวัดนี่เราอาจจะไม่เคยสังเกตแต่ว่าพอมาเจอเขาจริงๆเนี่ยเหมือนกับจิ้มเข้าไปที่จุดที่เป็นแผลเลยแหละครับมันก็จะเจ็บแสบเจ็บปวดเจ็บร้อนแล้วก็เราบอกอ้าวเหรอมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอก็เนี่ยคาดไม่ถึงจริงๆเรื่องนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับครับการเมืองครับเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วรถแมพของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์กับรถแมพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นรถแมพเดียวกันหรือเปล่าผมรถแมพคสช.เนี่ยมันมี
ความพิเศษอยู่อย่างนึงนะคุณสุทธิชัยครับคือสังเกตไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยว่าเอ็มจะเลือกตั้งปีอะไร59ว่า60 162เนี่ยแต่ว่ามันไม่เคยหลุดจากรถแมพเลยใช่ไม่เคยหลุดจากรถแมพเพราะว่ามันอยู่ในรถแมพมันยืดได้หมดได้ก็นั่นสิก็นายกยืนยันไม่ยังอยู่รถแมพผมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันนั่งคิดดูมันคืออะไรรถแมพมันคืออะไรกันแน่คือเหตุผลเป็นอย่างนี้นะผมก็มาทบทวนในเชิงเทคนิคก่อนครับไปก่อนเนี่ยเวลาเขามีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ย มันแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยก็หมายความว่ากำหนดเอาไว้ตายตัวเลยว่าไอ้ความชั่วคราวเนี่ยมันจะเดินกลับเข้าสู่ความปกติอย่างไรครับของเราเนี่ยครั้งนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยแก้ไขได้ครับแล้วก็แก้มาแล้วหลายรอบด้วยใช่ใช่ไหมฮะแต่ทำให้มันก็ขยับได้นะแต่ว่าก็คุณประยุทธ์ก็คงจะบอกว่าที่บอกว่ายังอยู่ในรถแมพก็คือว่าคือเจตนาทุกอย่างมันเหมือนเดิมใช่แต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จำเป็นต้องขยับก็ว่ากันไปครั้งแรกที่ขยับก็คืออยากทำประชามติถูกต้องนะครั้งที่สองก็ไม่ได้ขยับหรอกแต่ว่าก็อาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญก็ทำเสร็จแล้วจะคว่ำใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้มาทีนี้พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับจริงประกาศใช้แล้วแน่นอนขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าก็แน่นอนนิดนึงแน่นอนขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ได้แน่นอนทั้งหมดนะแน่นอนทั้งหมดไม่ได้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือผมก็สันนิษฐานว่าถ้ามีความจำเป็นจะแก้รัฐธรรมนูญก็ยังแก้ได้อีกถูกไหมฮะใช่ก็ได้อีกก็ได้อีกแต่ว่าถึงแม้ไม่แก้เนี่ยไอ้ระยะเวลาที่คนมานั่งนับกันอยู่ตอนนี้แล้วก็โซเชียลมีเดียเขาจะชอบส่งตารางใช่ไหมว่าเท่าไหร่เนี่ยคือเราไปดูอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือว่าระยะเวลาที่เขากำหนดในรัฐธรรมนูญเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือว่ามันเป็นระยะเวลาสูงสุดเช่นเขาบอกว่าคุณมีชัยเนี่ยจะต้องส่งร่างกฎหมายลูกให้สนช.เนี่ย10ฉบับนะฮะผมจำไม่ผิดเนี่ยใช่10ฉบับมีเวลาเกิน240วันนะครับแต่จริงๆเนี่ยคุณมีชัยไม่จำเป็นต้องใช้240วันเห็นไหมวันที่18เมษายนเห็นบอกคุณมีชัยจะส่ง2ฉบับแล้วใช่ครับเรื่องของพรรคการเมืองกับกกต.เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย240หรืออีก150หรืออะไรเนี่ยเขาใช้คำว่าไม่เกินใช่ทุกอย่างเนี่ยถ้าอยากจะเร็วก็ทำให้เร็วกว่านั้นได้ใช่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีบางเหตุการณ์บางขั้นตอนเนี่ยที่มันไม่ได้ระบุชัดแจ้งว่าจะเป็นอย่างไรครับผมก็พยายามอ่านดูเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเราก็คิดว่าคงไม่เกิดแต่ก็ไม่รู้จะคาดไม่ถึงอีกหรือเปล่าเนี่ยเกิดกรณีที่กฎหมายลูกส่งไปสนช.สนช.พิจารณาตามเวลาอะไรก็ตามเนี่ยแต่เกิดไม่เห็นชอบนี่ไงครับมีคนตั้งประเด็นแล้วว่าสมมติว่าร่างกฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่งไม่ผ่านสนช.เนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าแล้วยังไงอ่ะแก้ยังไงต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความไม่แน่นอนอีกส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีขั้นตอนอื่นๆนะครับซึ่งก็สำคัญนะฮะอย่างเช่นเมื่อกฎหมายผ่านสภาแล้วก็ต้องมีการนำขึ้นทูลเกล้าลงพระประมาภิไธยใช่ไหมฮะครับประกาศใช้ในราชกิจจาครับเพราะนั้นมันจะมีอีกหลายขั้นตอนที่ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนักนะครับนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะมาคาดคั้นกันบอกอ้าวนี่มันกี่วันแล้วทำไมมันไม่อย่างนี้หรือทำไมมันเร็วกว่าที่เคยพูดกันไว้นะฮะใช่นอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายลูกเนี่ยคุณมีชัยก็มีโรดแมปของตัวเองชัดเจนนะก็คือว่าไม่ได้บอกว่าจะทำทุกฉบับพร้อมกันครับคุณมีชัยเนี่ยมองว่าการที่จะกลับไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองกับกกต.ต้องพร้อมก่อนถูกต้องเพราะฉะนั้น2ฉบับเนี่ยจะทำเร็วถามว่าทำไมทำเร็วนะเพราะว่าพอทำเสร็จเนี่ยกกต.กับพรรคการเมืองเนี่ยต้องไปปรับตัวเองให้เข้ากับกฎหมายใหม่นะซึ่งคุณมีชัยบอกว่าถ้าไปปล่อยให้กกต.กับพรรคการเมืองเนี่ยต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้เนี่ยแล้วมีการเลือกตั้งด้วยเนี่ยมันวุ่นวายแน่ใช่พรรคการเมืองอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่กกต.เนี่ยปรับโครงสร้างตัวเองไปด้วยดูแลการเลือกตั้งไปด้วยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องใหญ่เลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีชัยก็บอกว่าจะต้องดูว่า
พรรคการกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายกกต.เนี่ยเมื่อส่งให้สภาแล้วเนี่ยสภาเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ประกาศใช้แล้วเนี่ยมันจะมีเวลาตรงนั้นอีกใช่ไหมฮะบอกว่าพรรคการเมืองต้องไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เสร็จภายใน60 วัน 90 วัน 120 วันคุณมีชัยก็จะคอยดูเหมือนกันว่าตรงเนี้ยไปได้ไกลหรือยังถ้าไปได้ไกลแล้วถึงจะส่งกฎหมายเลือกตั้งเข้าไปครับเพราะว่าพอส่งหมายเลือกตั้งกฎหมายวุฒิเข้าไปมันครบกฎหมายที่มันเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะนับ150 วันถึงจะเริ่มนับถ้าอยากทำความเข้าใจไว้ไม่ใช่อะไรนะครับว่ามันก็ยืดหยุ่นอยู่ในหลายส่วนด้วยกันทีนี้มันยืดได้เต็มที่ที่สุดเท่าไหร่มีคนตั้งว่า19 เดือนจากนี้ไปมันยืดเกิน19 เดือนได้ไหมก็อย่างบอกนะฮะว่าที่คุณสุริชัยก็พูดขึ้นมาเองเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดกรณีกฎหมายมันไม่ผ่านใช่ก็มีประเด็นแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยทำยังไงอ่ะส่งกลับไปแล้วถ้าไม่ผ่านอีกทำยังไงนั่นแหละสิครับก็อันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะฮะในขณะนี้แต่ผมเนี่ยก็ย้ำนะฮะผมก็ยังเชื่อว่าคงไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้มันวุ่นวายหรอกนะฮะรัฐบาลเองก็ต้องการให้ทุกอย่างมันราบรื่นเพราะว่าจริงๆแล้วการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยในสายตาของต่างชาติเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความแน่นอนมากขึ้นใช่ถ้าเกิดไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอ้าวตกลงยังไม่ชัดเจนอีกเนี่ยมันไปกระทบตรงนั้นแต่ผมมองว่าต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็คือคุณทิชัยก็ทราบทางตะวันตกเนี่ยพอเป็นสภาวะการเมืองแบบปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเขาก็จะไม่มาไม่จัดการประชุมไม่จัดการเจรจาอะไรต่างๆแต่เนี่ยผมพูดตรงๆนะตะวันตกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากทิ้งประเทศไทยใช่เขาก็รู้ว่ามันมีในแง่ของผลประโยชน์ทางการเมืองในแง่ของ geopolitics การค้าทั้งหลายแหละเขาก็ยังคิดว่าไทยสำคัญแหละแต่ว่าเรื่องของรัฐประหารเขาไม่จุดยืนเขาก็ต้องแถลงก็ต้องเดินตามนั้นอยู่ผมคิดว่าพอมีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นข้ออ้างของเขาได้ว่าเออตอนนี้กลับมาพูดคุยกันได้มากขึ้นเพราะมันกำลังจะกลับไปสู่ความเป็นปกติแล้วนะครับดังนั้นการไปทำอะไรที่มันกระทบตรงนี้อีกเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าโดยเจตนาโดยความตั้งใจอะไรเนี่ยปปช.รัฐบาลก็คงไม่ทำใช่นะว่าถ้ามันอย่างว่าแหละมันมีเหตุการณ์อะไรคาดไม่ถึงอะไรขึ้นมานี่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งก็เถียงกันมากก็คืออารพักการเมืองจะเคลื่อนไหวขยับตัวกันได้เมื่อไหร่ผมก็มองว่ามันจะมีจุดที่บังคับอยู่ก็คือว่าวันที่กฎหมายพรรคการเมืองประกาศใช้ครับว่าพอพรรคการเมืองกฎหมายพรรคการเมืองประกาศใช้เนี่ยมันบังคับให้พวกผมเนี่ยต้องประชุมใช่ไม่ประชุมไม่ได้เพราะกฎหมายออกแล้วพอเรายังห้ามประชุมอยู่เนี่ยจะปฏิบัติกันยังไงเพราะฉะนั้นต้องเอากฎหมายเป็นหลักสิต้องเอากฎหมายเป็นหลักสิก็คำสั่งคสช.ก็มีฐานะเป็นกฎหมายเลยก็ต้องไปตกลงกันว่าตกลงคำสั่งของใครถูกต้องไงเพราะฉะนั้นคำพูดที่ผมได้ยินวันก่อนที่บอกว่าช่วงนี้ยังไม่มั่นใจนะครับเขาบอกยังมีสถานการณ์มีอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆพูดตามตรงเนี่ยถ้าเราพูดถึงกิจกรรมพรรคการเมืองเนี่ยถ้าไปคิดถึงกิจกรรมประเภทมวลชนปราศัยทำอะไรกันวุ่นวายเนี่ยจริงๆขณะนี้บรรยากาศบ้านเมืองก็ไม่มีใครต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับพรรคการเมืองก็ทราบดีครับเราอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยเราอยู่ในช่วงที่จะมีพระราชพิธีเนี่ยผมว่าไม่มีใครหรอกครับมาคิดว่าจะทำอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนของสังคมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราพูดถึงนะผมเคยพูดมาตลอดว่าความจริงเนี่ยคสช.แยกทั้งหมดเรื่องครับกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับมวลชนทั่วไปหรือคนในวงกว้างกับกิจกรรมที่มันเป็นเรื่องของการประชุมต้องประชุมพรรคต้องมีการเลือกกรรมการใหม่ต้องมีการจัดระบบของพรรคการเมืองเตรียมการสำหรับที่จะเลือกตั้งต่างๆมันต้องพรรคการเมืองต้องทำงานใช่ไหมใช่ครับแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเตรียมเรื่องนโยบายเรื่องอะไรเนี่ยครับคือตรงนี้ก็น่าจะคลายได้ทีนี้พอดีวันก่อนเนี่ยเข้าใจว่าทางคนของคสช.รัฐบาลบอกให้รอกฎหมายลูกก็เลยมีไปโวยวายอีกว่าอีกตั้ง8 เดือนนะผมเนี่ยตีความว่าไม่ใช่ผมตีความว่าพอกฎหมายพรรคการเมืองออกเนี่ยยังไงก็ต้องมีการผ่อนคลายระดับหนึ่งไม่งั้นหมายพรรคการเมืองมันบังคับใช้ไม่ได้ใช่ก็ไม่มีความหมายเลยถ้าออกกฎหมายพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองยังเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้นี่ไม่เรียกว่ากฎหมายพรรคการเมืองแน่นอนแต่ว่าผมว่าถึงวันนั้นเขาอาจจะแยกไงฮะบอกว่าเอาคุณประชุมตามเนี่ยที่กฎหมายพรรคการเมืองบอกให้คุณทำเนี่ยทำได้หมดครับแต่ว่าคุณซึ่งไปจัด
อะไรนะปราศัยจัดอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับครับมีคนมองข้ามช็อตไปแล้วครับว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรที่มีการวิเคราะห์ว่าทหารก็คงจะต้องอยู่ต่อด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทักพักการเมืองเองก็คงจะไม่มีพักไหนได้เสียงข้างมากคงจะมีการตั้งรัฐบาลผสมเพื่อที่จะสนับสนุนให้อำนาจของทหารยังอยู่ต่อคุณอภิสิทธิ์มองว่ามันใกล้ความจริงแค่ไหนมันก็วิเคราะห์กันได้หมดนะครับเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เปิดช่องเอาไว้ใช่แล้วก็มีหลายบทบัญญัติที่ทำให้คนมีความเชื่อว่าข้อที่หนึ่งการที่พรรคการเมืองจะได้เสียงข้างมากเด็ดขาดมันยากพรรคใดพรรคหนึ่งใช่ไหมครับครับก็การเจรจาต่อรองก็จะต้องมีขึ้นเมื่อมีการเจรจาต่อรองปั๊บเนี่ยอำนาจต่อรองของ250คนที่มาจากการแต่งตั้งและมีอำนาจในการเลือกนายกด้วยครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าใครที่มาคิดว่าจะสามารถกำหนดหรือทำนายทายทักไว้ล่วงหน้าได้ขนาดนั้นเนี่ยจะต้องทบทวนดูให้ดีนะครับทำไมเพราะปัญหาที่มันมีการเลือกตั้งเนี่ยบรรยากาศบ้านเมืองก็จะไปอีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ใครทราบนะครับบรรยากาศบ้านเมืองวันนั้นเนี่ยคนจะเรียกร้องอะไรหรือคนจะแสดงออกว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องรอดูตรงนั้นมากกว่าครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขผลการเลือกตั้งด้วยนะที่ว่าบรรยากาศในช่วงที่มีการพูดจาหาเสียงต้องมาตอบคำถามคุณสุทธิชัยเนี่ยแหละว่าตกลงพรรคนั้นคิดยังไงพรรคนี้คิดยังไงเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อยมัดหรือค่อยๆที่จะกำหนดแนวทางหลังการเลือกตั้งไปแล้วต้องไม่เด็ดปอกผมมองข้ามไปหลังจากนั้นอีกนะมองว่าคือขณะนี้ที่มานั่งกังวลกันอยู่เลือกตั้งเมื่อไรเลือกตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกผมมองเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศมากกว่าคุณสุทธิชัยครับนะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเติบโตครับที่มันแทบจะหายไปเลยเนี่ยหรือว่าการชะงักงานโดยเฉพาะเศรษฐกิจในชนบทเนี่ยแต่ปัญหาในเชิงของโครงสร้างความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากเรื่องนี้แหละครับเป็นหัวใจผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองถ้ากลับมาหาเสียงเลือกตั้งจะต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ความเหลื่อมล้ำการปฏิรูปในทุกรูปแบบที่มีการพูดกันตลอดเวลาตั้งแต่รัฐประหารเราก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นรูปธรรมจริงๆตรงไหนยังไงนอกจากบางเรื่องบางราวเท่านั้นเองคือโดยข้อจำกัดของรัฐบาลปัจจุบันนะครับพูดตามจริงเนี่ยถ้าไปคุยกับคนในชนบทเนี่ยครับเขาจะมีความรู้สึกว่าคงต้องรอเลือกตั้งกว่าเศรษฐกิจจะดีแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะถูกผิดอีกเรื่องนึงนะครับครับแต่ว่าความรู้สึกจริงๆแล้วก็คนก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทำได้ก็คือแค่ประคับประคองอ่ะครับนะฮะเนี่ยขึ้นเตียนคนจนแล้วอาจจะมีมาตรการบางอย่างมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะหลุดพ้นจากภาวะตรงนี้ไปได้นะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำเหมือนกับทั่วโลกนะฮะแต่ประเทศไทยก็อาจจะรุนแรงค่อนข้างมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยตรงนี้ก็การรอคำตอบอยู่นะครับแล้วก็ยังมีนโยบายอื่นที่ถกเถียงกันเยอะแยะไปหมดเรื่องการศึกษาเรื่องการปฏิรูปเนี่ยที่ในที่สุดคำตอบก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่บางเรื่องเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าสปท.หรือใครก็คิดมาแต่ว่าสังคมก็อาจจะคิดอีกอย่างและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาหาคำตอบกันผมยังต้องขอบคุณท่านรองวิษณุกับกรรมการกระจายอำนาจนะครับเรื่องปฏิรูปท้องถิ่นเนี่ยอปท.เดินไปในทางที่ผมยืนยันมาตลอดว่าสวนทางกับการปฏิรูปพยายามยุบอปต.นะทำอปต.ให้เป็นเทศบาลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ล่าสุดผมเห็นทางรัฐบาลเนี่ยคือโดยท่านรองวิษณุกับกรรมการกระจายอำนาจบอกกลับไปดูมาใหม่เพราะมันไม่ต่างแม้นี่จะมีเรื่องสอขออีกนะที่จะยุบในกทม.เนี่ยก็เหมือนนะครับการศึกษาตอนนี้ก็เหมือนการถูกวิจารณ์มากว่าที่ทำตอนนี้เป็นเรื่องโครงสร้างเนี่ยทำมากลายเป็นย้อนยุคไปเป็นเรื่องของภาคเรื่องของจังหวัดนะคนบอกเอ๊ะเดี๋ยวดีไม่ดีการศึกษากลับไปอยู่กระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเหลือเวลาปีกว่าคนมีความรู้สึกว่าคงไม่ได้คำตอบในรัฐบาลนี้แหละไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องมองเลยไปอีกนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครจะมาเป็นนายกหรอกว่าตกลงประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางไหนยังไงในแง่ของโครงสร้างไอ้ 4.0 เนี่ยมันคืออะไรเป็นต้นแต่คุณสุริชัยเคยไป
เคยถูกเชิญไปพูดเรื่อง 4.0 บ้างไงเคยแต่ว่ายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ผมเนี่ยไปผมไม่รู้เป็นหลายสิบเวทีแล้วครับครับก็น่าสนใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดานักธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานิสิตนักศึกษานะฮะหรือนักเรียนนะครับถามว่าเคยได้ยิน 4.0 มั้ยเนี่ยผมว่าก็ยกมือขึ้นประมาณสัก3ใน4อ่ะใช่พอถามว่าแล้ว 4.0 คืออะไรเนี่ยใครเข้าใจยกมือขึ้นเนี่ยยุ่งละยุ่งละพอถามว่าคืออะไรนี่ตอบกันผมว่าแทบไม่เลยนะครับทุกเวทีเลยแทบไม่มีคนกล้ายกมือเลยครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ว่าการสื่อสารหรือการทำความเข้าใจตรงนี้ยังเป็นปัญหามากคือผมคิดว่าเป้าหมายเนี่ยมันดีไอ้ 4.0 เนี่ยถ้าความหมายจริงๆมันมาจากต่างประเทศคำนี้นะครับซึ่งมันก็หมายถึงนวัตกรรมนะครับมันหมายถึงว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างอันนี้เอามาเรียงของเราเองด้วยฮะคุณสุริชัยของเขาเนี่ย 4.0 ที่มันเรียงตามปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ใช่คือ1.0 อุตสาหกรรมแล้วนะฮะแต่เราเนี่ยมาเรียงใหม่บอก1เป็นเกษตรอะไรเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้คนสับสนขึ้นไปอีกใช่คือมันต้องนิยามให้มันชัดเจนแล้วก็ให้ออกมาเป็นภาษาชาวบ้านให้ได้อะซึ่งผมคิดว่าก็ยังเป็นภารกิจแต่ผมว่าความหวังกำตั้งใจนี่ดีนะผมคิดว่าต้องฮะไอ้ทิศทางเนี่ยไม่ผิดหรอกครับนวัตกรรมต้องก้าวพ้นการใช้ทรัพยากรถูกต้องแบบเรื่องเพื่อที่จะมาตั้งมูลค่าสร้างรายได้ใช่นะว่าก็ประสบความที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือว่าไอ้คำว่า 4.0 นี่มันติดมันติดแต่ว่ามันคืออะไรยังไม่รู้มันจะเหมือน EAC เมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วมันเดี๋ยวนี้เริ่มมีสัปดาห์เนี่ย AEC 4.0 แล้วเนี่ยใช่คุณอภิสิทธิ์ทราบไหมว่าไอ้คำว่า AEC เนี่ยแล้วตอนนี้มันเป็น 4.0 เนี่ยมันทำให้หน่วยราชการชอบมากเพราะว่าตั้งงบประมาณได้ทำสำนักใช่ทำสัมมนาทำกิจกรรมสมัย AEC หลายปีเนี่ยไปถึงไหนจังหวัดไหนแม้กระทั่งระดับจังหวัดนะก็บอกขอเซ็น MOU เกี่ยวกับ AEC กับมหาวิทยาลัยบ้างกับหน่วยเอกชนบ้างกับสื่อมวลชนบ้างเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้หน่วยราชการจะพูดคำว่า AEC ตลอดซึ่งตอนนั้นผมก็สงสัยว่าท่านผู้ว่าก็ดีท่านข้าราชการเข้าใจคำว่า AEC แค่ไหนอย่างไรเนี่ยตรงนั้นไม่สำคัญเพราะว่าขอให้มีไอ้ยี่ห้อ AEC เนี่ยมันทำให้การเบิกงบประมาณลื่นไหลการรายงานผลงานของแต่ละจังหวัดของแต่ละหน่วยราชการเนี่ยมันมีคำว่า AEC ตอนนี้มันจะมาเป็น 4.0 แทนแต่ AEC เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรูปธรรมของมันคือการสร้างความตื่นตัวความเข้าใจเรื่องอาเซียนซึ่งไม่ค่อยยากครับนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยคุณสุริชัยเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยทุกโรงเรียนธงอาเซียนเนี่ย10ประเทศบวกธงอาเซียนครบหมดใช่ใช่มั้ยฮะทักทายได้10ภาษาหรือเปล่าผมจำไม่ได้ได้นับแล้ว10ภาษาหรือเปล่าใช่ไหมครับเด็กๆก็รู้กันหมดแต่ 4.0 นี่สิจะมีตัวอะไรที่ทำให้เราจับต้องได้ว่าคนเข้าใจแล้วเนี่ยอันนี้ก็ท้าทายมากท้าทายมากเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์ของคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องตอบคำถามของประชาชนแล้วว่าเอาละคุณวิจารณ์เขาคุณบอกว่ามีปัญหาต่างๆนานาประชาธิปัตย์จะเสนอตัวทำอะไรแก้ปัญหาของชาติอย่างไรคือเรื่องนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากให้เรามีโอกาสทำแบบเต็มที่แล้วก็ถูกกฎหมายมากที่สุดครับว่าตอนนี้ก็ต้องทำแบบไม่เป็นทางการแต่เตรียมทุกเรื่องนะครับเตรียมทุกเรื่องเนี่ยก็คือให้ความสนใจมากกับเรื่องการศึกษากับความเหลื่อมล้ำครับสองนะครับการศึกษาแล้วก็อยากให้เป็นรูปธรรมโครงการที่เราไปทำเป็นรูปธรรมเป็นตัวอย่างก็คือโครงการที่เราเรียกว่า English for All ครับคือเราคิดว่าการศึกษาต่อไปเนี่ยมาพูดเรื่อง อะไรฮะปฏิรูปคือคนพูดตรงๆนะครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจเรื่องโครงสร้างหรอกไม่คุณจะศึกษาธิการภาคคุณจะกรรมการเขตพื้นที่อะไรเขาอยากว่าตกลงลูกเขาเนี่ยเข้าโรงเรียนจบมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ตัวอย่างหนึ่งรูปธรรมที่ผมบอกได้เลยว่าคนต้องการผู้ปกครองต้องการลูกพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ผู้ประจักษ์ประเทศได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเรื่องเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะฮะว่าจะช่วยเกษตรกรจะช่วยคนที่มันไม่มีอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจได้ยังไงครับหนึ่งแก้ปัญหาความโทษครับครับแต่ก็แน่นอนเดินกันเต็มที่นะครับเดินกันเต็มที่คุณกรก็เป็นประธานกรรมการนโยบายครับผมเป็นทางการไม่ได้แต่ก็มอบหมายให้คนให้ไปทำงานเรื่องเหล่านี้ต่อเนื่องไปคุณอภิสิทธิ์จับได้อย่างจับมูดจับอารมณ์ความรู้สึกคนไทยได้แล้วอย่างว่าเขาต้องการอะไรในการเลือกตั้งคราวหน้าเขาอยากจะให้จับหนึ่งตอนนี้เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจปฏ
เลือกวันนี้นะครับอีกปีผมไม่ทราบถ้ารัฐบาลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาได้อาจจะเบาบางลงแต่เรื่องเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งปากท้องครับเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องปัญหาโครงสร้างเนี่ยแหละฮะที่มันนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำผมว่าคนเริ่มเห็นมากขึ้นว่าไอ้ที่เศรษฐกิจมันไม่ดีสำหรับเขาหรือเป็นความยากจนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า1วัฏจักรเศรษฐกิจครับ2ไม่ใช่ว่าจะมีคำตอบด้วยนโยบายแบบประชานิยมอย่างเดียวแจกกันแล้วก็หมดกันไปแจกกันแล้วก็เป็นหนี้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเพราะฉะนั้นตัวโครงสร้างพวกนี้ผมว่าคนจะสนใจมากขึ้นเรื่องรัฐบาลเนี่ยผมว่ามันก็มีจุดอ่อนจุดบกพร่องกันอยู่เยอะนะครับผมก็พูดชัดเจนว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เขาก็การตัดสินใจของประชาชนครับผมก็มองว่าในจุดของพรรคนะฮะเราก็คิดว่าปัญหาบ้านเมืองเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าครับผมก็ไม่อยากให้บ้านเมืองมาทะเลาะกันเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญอีกหลังเลือกนะครับแต่ว่าต้องแก้ไขต่อไปในอนาคตเนี่ยผมว่าให้การทำงานของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเองว่าควรจะแก้ไขอย่างไรครับเพราะส่วนตอนนี้จะมีนักการเมืองบางฝ่ายอาจจะโวยวายใช่ไหมบอกว่าอำนาจตัวเองน้อยไปถูกจำกัดโดยเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับแต่ผมบอกว่าต้องยอมรับความจริงนะนักการเมืองตอนนี้เนี่ยคือเป็นผู้ทำลายศรัทธาที่ประชาชนมีต่อการเมืองมาใช่ฉะนั้นเนี่ยมาปั๊บจะมาบอกว่าขอแก้กติกาเพิ่มอำนาจตัวเองเนี่ยผมมายุ่งแน่ใช่ควรจะบอกว่าทำงานขอเวลาเราทำงานพิสูจน์ตัวเองหน่อยว่านักการเมืองพรรคการเมืองทำงานแล้วเป็นอย่างนี้นะไว้ใจได้นะไม่ทุจริตนะไม่เอาอำนาจใช้ในทางที่ผิดนะแล้วก็อยากทำอะไรมากขึ้นมันติดขัดตรงเนี้ยถ้าจะต้องแก้ผมว่าต้องไปอย่างนั้นมากกว่าแล้วแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะพูดกันนะอย่าส่งคนไปกลางถนนนะแล้วก็เลือกกองกองนะครับก็รอปยป.อยู่ว่าจะมีข้อเสนออะไรใช่ครับแต่ว่าจุดอ่อนของพรรคประชาธิปัตย์เองที่คนวิจารณ์มาตลอดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะแก้ยังไงผมคือจุดอ่อนเนี่ยก็แล้วแต่จะหยิบขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความเสียเปรียบในเรื่องของฐานเสียงฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันจะดีขึ้นเนี่ยก็คือว่าฐานเสียงที่เราไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าไปยากคำว่าเข้าไปยากเนี่ยเราเจอความรุนแรงนะครับมันไม่ใช่เข้าไปยากว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ถึงแล้วเขายกพวกมาจะใช้ความรุนแรงกันพอบรรยากาศมันคลายลงไปอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสไปพบปะกับพี่น้องชาวอีสานชาวเหนือเนี่ยนะพอได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็เข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมุ่งในการสร้างให้เขาเกิดความมั่นใจว่าเราเป็นคำตอบเป็นทางเลือกของเขานะซึ่งก็กลับมาอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงครับที่มีคนปรามาสว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดเก่งหาเสียงเก่งแต่ทำไม่เป็นคราวหน้าเลือกตั้งนี่จะแก้ได้ไหมแก้ภาพนี้ได้ไหมจริงเนี่ยเอางานต่างๆมาดูเนี่ยน่าจะเป็นตัวพิสูจน์นะประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นผู้ที่กอบกู้เศรษฐกิจไทยจากวิกฤตมาถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจหรือลืมไปว่าท่านรัฐบาลท่านนายกชวนเนี่ยเข้ามาหลังจากที่รัฐบาลก่อนเนี่ยไปทำข้อตกลงกับ IMF เราแก้จนถึงขั้นว่าไม่ต้องไปกู้เงินเต็มจำนวนพร้อมที่จะใช้หนี้ได้ล่วงหน้าด้วยซ้ำครั้งที่2เนี่ยคือวิกฤตที่เราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่ฟื้นจากวิกฤตนั้นเนี่ยเร็วที่สุดประเทศหนึ่งทั้งในภูมิภาคทั้งในโลกนะครับแล้วก็ยังมีงานที่เราทำมาเยอะครับเรื่องการศึกษานะฮะจะเรื่องเรียนฟรีกองทุนกู้ยืมเรื่องอสมเรื่องเบี้ยยังชีพไทยเข้มแข็งในขณะนี้ถ้าเกิดเดินทางไปทั่วประเทศนะครับจะพบว่ามีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีถนนหนทางเนี่ยซึ่งได้รับการซ่อมแซมบำรุงหรือตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยยกระดับด้วยเป็นโรงพยาบาลตำบลในต่างๆสิ่งต่างๆนี้เนี่ยมันความจริงมันมีรูปธรรมอยู่นะครับว่านโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายที่ช่วยเกษตรกรและไม่สร้างปัญหาชัดเจนที่แต่ว่าทุกนโยบายก็มีจุดอ่อนนะครับแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆที่เราต้องทำนะอย่างพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราไปทำเรื่องว่าต่อไปนี้ทำไงเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนนะครับก็จะมีนโยบายทางเศรษฐกิจอื่นๆก็จะต้องออกมาครับฉะนั้นแปลว่าตอนนี้พร้อมลั่นกองรบเมื่อไรเป่านกหวีดเมื่อไรพร้อมออกวิ่งจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับผมเนี่ยเป็นเรือปากบาราหรืออะไรนี่คือพร้อมที่จะบอกว่านี่คือจุดยืนของพรรคผมว่าอันนี้คือการเมืองที่
พรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดแล้วก็ทำมาตลอดนะครับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องปัญหาการทุจริตการใช้อำนาจไม่ชอบก็มีการนำเสนอกันอยู่ตลอดเวลาครับครับฉะนั้นก็แปลว่าไม่ว่ารถแมพของนายกตู่จะเป็นอย่างไรรถแมพของคุณอภิสิทธิ์ก็จะเดินตามนี้มันมีทางเลือกไหมล่ะครับคือจริงเนี่ยทุกคนต้องการให้ทุกอย่างมันราบรื่นครับทุกคนรู้ว่ากลับไปเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจำเป็นแน่นะฮะและประเทศไม่มีทางอื่นหรอกครับแต่ทุกคนยังกังวลอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรก็ที่ก็ตามที่จะช่วยกันให้มันเดินไปตามโรดแมปได้อย่างราบรื่นที่สุดนะครับอย่างเช่นที่รัฐบาลเขาพูดขึ้นมาเนี่ยนะฮะฝ่ายความมั่นคงก็พูดขึ้นมาว่าก็ปัญหาเรื่องการสะสมอาวุธนะคนจะทำความผิดหลบหนีเนี่ยผมว่าก็ต้องช่วยกันครับถ้าตรงนี้มันจัดการเรียบร้อยไปคนก็จะมั่นใจมากขึ้นว่ากลับไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องปัญหาเดิมๆอีกครับผมคิดว่าพรรคการเมืองในการหาเสียงครั้งหน้าจะต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ชัดกว่านี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อโลกกำลังเผชิญกับสิ่งใหม่ๆสมการมหาอำนาจก็เปลี่ยนไปเนี่ยพรรคการเมืองไทยจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับต่างประเทศมากขึ้นกว่านี้นะที่ผ่านมาทุกผ่านมาความจริงเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เป็นประธานอาเซียนด้วยครับเราคนที่ผลักดันหลายเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะครับเนี่ยทำให้อาเซียนมีที่นั่งใน G20 ครับแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนที่เราเรียกว่า connectivity โครงการการครับนะฮะก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เราก็ต้องการเห็นประเทศไทยมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในต่างประเทศครับผมบอกอย่างนี้เพราะว่าผมสังเกตจากในโซเชียลมีเดียว่าคนไทยสนใจเรื่องต่างประเทศมากนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองหรือว่าหน่วยราชการเองหรือเอกชนเองก็ตามเนี่ยยังนึกว่าคนไทยไม่ก็สนใจเรื่องต่างประเทศไกลตัวแต่ว่าผมใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยทำ Facebook Live วิเคราะห์เรื่องต่างประเทศเนี่ยคนสนใจมากเลยนะครับสนใจแต่ว่าสนใจครับแต่คุณฤทธิชัยครับมันมีคำพูดเขาเป็นภาษิตก็ว่าได้เนี่ยภาษิตที่ก็บอก all politics is localใช่ๆถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าพรรคการเมืองเนี่ยหรือนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องสามารถดึงไอ้การเมืองระหว่างประเทศให้เข้ามาโดเมสติกให้ได้ว่ามันเกี่ยวกับไทยอย่างไรครับที่ว่าต้องทำให้เห็นว่าผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยมันผูกพันอยู่กับการวางท่าทีในต่างประเทศด้วยนี่ผมเห็นด้วยไปแล้วใช่แต่เพียงแต่ว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศมันมีน้อยเกินไปมันทำให้ว่าคนไทยทั่วไปก็ไม่รู้จะไปติดตามข่าวคราวอย่างไรแต่พอมีโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเราให้ข้อมูลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำหลายๆด้านทุกมิติเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยจะสนใจและการเมืองไทยก็น่าจะต้องไปสู่สากลมากขึ้นกว่านี้ถูกต้องครับเห็นด้วยครับครับเรื่องจีนอย่างนี้นะจีนอิทธิพลจีนสหรัฐนะฮะยุรัสเซียญี่ปุ่นเนี่ยต่อไปนี้ผมว่ามันจะเกี่ยวพันกับเราหมดเลยแหละถูกต้องครับใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็เสนอว่าพรรคการเมืองจากนี้ไปเวลาทำกิจกรรมเนี่ยควรจะให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้ว่าจุดยืนของไทยในประเด็นระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพอเลือกตั้งคุณธนิชัยต้องจัดดีเบตไงเรื่องนโยบายต่างประเทศด้วยครับผมก็คิดว่าจะแล้วยิ่งตอนนี้ก็จะสะดวกเพราะมันมี Facebook Live มันมีโซเชียลมีเดียนะครับฉะนั้นมันก็สามารถที่จะนำไปสู่การให้ข้อมูลตลอดเวลาลึกรอบด้านได้แล้วก็อยากจะให้พรรคการเมืองฝึกนักการเมืองรุ่นใหม่ว่าต้องสนใจเรื่องระหว่างประเทศมากกว่านี้ครับครับครับแต่โดยประชาชนนักการเมืองรุ่นใหม่ก็สนใจเรื่องต่างประเทศมากใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเขียนนโยบายเวลาพูดเนี่ยมักจะเป็นเรื่องในประเทศหรือว่าเรื่องประเด็นบางทีประเด็นย่อยๆในประเทศมันเป็นดราม่าแล้วไปเสียเวลากับมันเยอะแล้วมันไม่ได้ทำใหประเทศดีขึ้นหรือนโยบายนี่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นเลยนะผมสังเกตใช่ครับแต่ขณะเดียวกันอีกมุมนึงนะครับก็ต้องบอกคุณสุริชัยว่านโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยก็มีความต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดแข็งอย่างนึงใช่เราก็ไม่ค่อยมีรัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่จะมาบอกว่าโอ้จะเลิกนโยบายต่างประเทศแล้วก็ไปทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ความสนใจในแง่ของว่าการแข่งขันทางเลือกเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นที่โดดเด่นนักใช่ใช่แต่ว่าเห็นด้วยนะครับว่าพรรคการเมืองต้องตอบคำถามได้ด้วยเดี๋ยวนี้ว่าในสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี้ประเทศไทยยืนแบบไหนจะมียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อรักษา
ของชาติแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลกใช่ครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับคุณอภิสิทธิ์จานี้มาจิบกาแฟคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ไปจนถึงเรื่องรัดเข็มขัดรัดคาดไม่ถึงต่างๆเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีเช้านี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ